ันนี้มีเรื่องชวนให้คิดเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเขาบอกเขาจะฟ้องเอาจริงๆเราคนทำข่าวเราก็งงบอกพี่จะฟ้องอะไรพี่ควรจะต้องชี้แจงเปิดภาพแอร์ดูหน่อยฮะคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนขึ้นมาบอกว่าบ้านข้างๆห่างกับบ้านเขา2เมตรติดแอร์11ตัวติดแอร์ไม่แปลกฮะจะติด100ตัวก็เรื่องของท่านแต่คอมเพรสเซอร์แอร์มันหันใส่บ้านเขามันมีภาพบ้านผู้เดือดร้อนเขาเปิดกระจกให้ดูว่าระหว่างที่เขาต้องนอนอยู่บนชั้น2แล้วคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ย11ตัวมันพุ่งใส่บ้านเขาเป็นยังไงต้องเปิดภาพตอนเขาสาธิตเปิดประตูนี่ฮะอ๋อไอร้อนใช่ไหมเก๋ค่ะเข้าไปในบ้านนี่เข้าไปในห้องนอนของคุณแม่ของเขาเลยอ่ะใช่ซึ่งคุณแม่เขาเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ป่วยด้วยคืออย่างเงี้ยวันนี้เขาทดสอบให้เราดูบอกว่าเนี่ยเขาเดือดร้อนมากซึ่งหลังจากเรื่องนี้เนี่ยมีการถูกเผยแพร่ออกมาเห็นบอกว่าอยู่ในอ่อนลึก25คอมเพรสเซอร์แอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาอ้างบอกว่ามี11ตัวคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าพี่ได้รับผลกระทบยังไงคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปถึงเนี่ยเราลองเปิดกระจกเออจริงฮะคอมเพรสเซอร์แอร์มันจ่อเข้าตรงกระจกห้องนอนแล้วความเดือดร้อนก็คือไอร้อนน่ะคุณผู้ชมฮะมันพัดเข้ามาบ้านเขาใช่ไหมใช่และก็ที่สำคัญก็คือจุดที่ได้รับผลกระทบก็คือทั้งห้องนอนห้องน้ำห้องเก็บเสื้อผ้าเดิมทีเนี่ยบอก11ตัวแต่วันนี้เท่าที่เราไปนับก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาเห็นบอกเท่าที่เจอจริงคือ8ตัวเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมคอมเพรสเซอร์แอร์มันไอร้อนนะฮะแล้วมันไม่ควรจะหันเข้าบ้านใครล่าสุดวันนี้พอผู้เสียหายเขาร้องเรียนเราไปบ้านที่มีการติดแอร์ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเขาไม่ขอให้เปิดเผยหน้าตาและที่สำคัญเขาขู่จะฟ้องใครก็ตามที่ทำให้เขาเสียหายเขายืนยันเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าของบ้านที่อ้างว่าเดือดร้อนให้ข้อมูลเท็จอย่างแรกเลยมีการอ้างว่าบ้านเขาเป็นกลุ่มชาวจีนซึ่งไม่ใช่เป็นชาวจีนบ้านเขาเนี่ยเป็นคนไทยอายุประมาณ70ปีซึ่งเจ้าของบ้านอายุ70มีเมียเป็นไต้หวันแล้วก็โอนสัญชาติมาเป็นคนไทยดังนั้นบ้านผู้เสียหายที่บอกว่าร้อนติดคอมเพรสเซอร์แล้วก็บอกว่าพวกเราเป็นคนจีนไม่จริงถามว่าทำไมติดเยอะเนื่องจากว่าเราพักกันอยู่7คนขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เจ้าของแอร์ทั้งหมดกำลังเครียดมากถามว่าเครียดเพราะอะไรเขาบอกก็ดูสิไปคอมเมนต์น่ะให้เขาเสียหายหาว่าเขาเป็นกลุ่มจีนสีเทาซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วมันกระทบกับทางด้านของเจ้านายเขาถามบอกอ้าวแล้วพี่เป็นลูกน้องอ่ะไม่บอกเจ้านายมั้งเหรอชาวบ้านเดือดร้อนเจ้าตัวก็อธิบายอย่างนี้นี่ลูกน้องนะฮะลูกน้องขู่จะฟ้องสื่อจะฟ้องสังคมเอาเลยฮะเดี๋ยวจะได้พิสูจน์กันไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนคอมเพรสเซอร์แอร์ทั้งหมดติดที่บนระเบียงมันเป็นความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยจริงหรือเปล่าจริงเพิ่งเคยเห็นว่าติดแอร์คอมเพรสเซอร์มีหลักฮวงจุ้ยที่สำคัญฟังเขาอธิบายก่อนนะฮะหลังจากนั้นนายผมทำธุรกิจส่งออกนี่ไม่ใช่กลุ่มทุนสีเทาตามที่สื่อบางสื่อไปร้องเรียนแล้วคอมเพรสเซอร์ตามหลักฮวงจุ้ยหันเข้าบ้านของผู้ที่เดือดร้อน8ตัววันนี้เราก็บอกอ๋อมี8หรือเปล่าเขาบอกเอาจริงก็มี11เนี่ยอ้อมตึกหน่อยดิถ้าอ้อมตึกเดี๋ยวเจออีก3ตัวเราก็เลยทำภาพให้ดูนี่หลักฮวงจุ้ยคุณผู้ชมฮะ11ตัวเขาไม่ยอมที่จะเปิดเผยล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมนะฮะกับบ้านตามหลักฮวงจุ้ยเขาบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเจ้านายประสานช่างแอร์แล้วครับเดี๋ยวจะทำแผงกั้นคอมเพรสเซอร์และทำช่องให้ควันจากคอมเพรสเซอร์ขึ้นไปด้านบนเคยเห็นทำกับข้าวใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นคอมเพรสเซอร์จริงๆเอาไว้หน่อยคุณผู้ชมฮะเรานึกไม่ออกคือปกติในเวลาเราเห็นข่าวคอมเพรสเซอร์แอร์เขาจะถอดแล้วเปลี่ยนที่อันนี้จะทำเหมือนกับที่ป้องไม่ให้ไอร้อนมันออกแล้วก็ต่อท่อขึ้นไปอีกเคยเหมือนผัดกับข้าวใช่ไหมแล้วก็ดูดควันขึ้นไปเขาจะใช้วิธีแบบนี้เห็นบอกเลยว่าจะฟ้องหมดใครทำให้เจ้านายผมเสื่อมเสียอ้าวเราชี้แจงให้แล้วนะครับไม่ต้องฟ้องอมรินทร์เราเข้าใจแล้วว่าเจ้านายพี่ยึดหลักฮวงจุ้ย8ตัวหันเข้าบ้านตรงข้ามล่าสุดฟังเสียงเจ้าของบ้านนี่หน่อยได้ไหมเก๋ที่เขาเดือดร้อนฟังเสียงเขาหน่อยฮะพอแอร์เขาก็เสียงดังเราก็นอนไม่ได้เลยรบกวนเราอะค่ะพอที่นี่เขาก็อยู่กันไม่กี่หลังก็อยู่เงียบๆหรอกค่ะแต่บ้านเขาก็ทำเหมือนมีปัญหามาตลอดนะ
พราะว่าบางทีทำของหล่นตอนที่เราไม่ได้กั้นน่ะเขาก็ปีนเข้ามาถึงเราอยู่ตอนนี้เขาก็มีรอยที่ว่าหักไม้เราอ่ะด้านล่างอ่ะกดเข้ามาดูเราก็ไม่ทราบเหมือนกันจบฮะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ฟังความสองข้างอะเนาะในเมื่อเจ้านายแต่ยืนยันว่าเจ้านายเขาไม่ใช่กลุ่มทุนสีเทานะฮะเดี๋ยวเขาเสียหายแล้วก็อย่างที่บอกบ้านเขาคนอยู่เยอะ7คนเพราะฉะนั้นก็เลยติดแอร์เยอะมันมีหลักฮวงจุ้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เรียนหลักฮวงจุ้ยเราเลยไม่รู้ว่าทำไมต้องติดแบบนี้เนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอสำนักงานเขตต้องเข้าไปช่วยเขานะฮะไม่ใช่ปล่อยให้เขาทะเลาะกันนะฮะจบเรื่องนี้ครับผู้ชมฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ